ถ้าตัดไขสันหลังตามขวางจะพบว่าด้านนอกจะเป็นเนื้อสีขาวนะคะด้านนอกเป็นสีขาวรูไวเมเตอร์นี้ที่เป็นอย่างนั้นเพราะเป็นบริเวณที่แอ็กซอนมีเยื่อไมลินหุ้มตอนที่เราพูดถึงสมองเขาว่าไงคะสมองด้านนอกเป็นเกรย์เมเตอร์สีเทาเหตุที่เป็นเนื้อสีเทาเพราะมีเยื่อไมลินที่ไม่ทอดมีแอ็กซอนที่ไม่มีเยื่อไมลินหุ้มและมีอะไรอีกเอ่ยตัวเส้นประสาทอยู่ที่นั่นนะคะทีนี้สำหรับส่วนที่เป็นส่วนข้างในนะเนื้อส่วนในของสมองที่ว่าเรียกไวท์แมทเตอร์นั้นเป็นเวนที่มีเป็นแอ็กซอนที่มีเยื่อไมลินหุ้มทีนี้อันนี้นั้นเขาบอกว่าถ้าตัดไขสันหลังตามขวางจะพบว่าด้านนอกเป็นไวท์แมทเตอร์ที่เป็นอย่างนั้นเพราะเป็นเวนที่แอ็กซอนมีเยื่อไมลินหุ้มสำหรับด้านในจะเป็นเกรย์แมทเตอร์ที่เป็นอย่างนั้นเพราะเป็นเวนที่มีตัวเส้นประสาทอยู่หนาแน่นนี่เขาบอกว่านอกจากมีด้านนอกด้านในแล้วตรงกลางของเนื้อสีเทานี้นะคะตรงกลางจะเป็นช่องกลวงที่เรียกว่า central canal เป็นบริเวณที่มีน้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลังบรรจุอยู่เรียกว่าอะไรนะคะ cerebro นะคะspinal fluid นะคะที่พูดถึงไว้แล้วย้อนกลับไปดูเพราะนั้นเวลาจะดูว่าสำหรับในโพรงในสมองก็มีน้ำเลี้ยงสมองไขสันหลังอยู่และสำหรับในไขสันหลังจะมีช่องตรงกลางให้เป็นบริเวณที่น้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลังบรรจุอยู่ภายในได้ทีนี้เข้ามาพูดถึงรูปลักษณ์ของส่วนเนื้อสีขาวนะก็ไม่พูดถึงเนื้อสีขาวนั้นอยู่ที่ไหนคะด้านนอกนะไม่พูดถึงเหมือนกับมันเป็นพื้นเรามาดูส่วนที่เห็นชัดๆคือส่วนที่เป็นเนื้อสีเทาส่วนที่เป็นเนื้อสีเทาของไขสันหลังหรือเกรย์เมเตอร์นั้นถ้าดูแล้วจะมีลักษณะคล้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว S ใหญ่หรือบางคนเป็นศิลปินดูแล้วเป็นปีกผีเสื้อมีปีกบน2ปีกปีกบนนั้นเขาเรียกว่าดอร์ซันฮอลนะคะเมื่อปีกบนเรียกว่าดอร์ซันฮอลปีกล่างน่าจะเรียกว่าอะไรคะดอร์ซันนั้นหมายถึงด้านบนข้างล่างเวนทัลนะคะDORSAL Dorsal Hall ก็คือส่วนที่เป็นปีกบนอันนี้ที่ว่าคล้ายๆรูปตัว S ในภาษาอังกฤษแต่ความเป็นจริงแล้วส่วนใหญ่เขาจะบอกคล้ายๆปีกผีเสื้อปีกบน2ปีกปีกล่าง2ปีกนะคะปีกบนเรียก Dorsal Hall ปีกล่างเรียกว่า Ventral Hallพอมองเห็นไหมคะจากภาพนี้เขาบอกว่าปีกล่าง2ปีกเรียกว่า ventral horn V E N T R A L H O R N horn หมายถึงปีกนักเรียนดูนะคะเขาในรูปนี้
สมมติว่าเขาตัดเอากระดูกสันหลังส่วนนี้มาดูภาคตัดขวางจะเห็นรูปลักษณ์พอขยายแล้วคล้ายๆรูปตัว S ไหมคะตัวเนื้อสีเทานี้คล้ายๆรูปตัว S ปีกบนข้างบนนี้เป็นปีกบนนะคะที่ยื่นไปทางนี้เป็นปีกบนอันนี้ช่องกรงตรงกลางเป็นที่บรรจุน้ำเลี้ยงสมองไขสันหลังสำหรับปีกล่างที่ยาวๆนี้เรียกว่าเวนทัลฮอลล์จะเห็นว่าส่วนของปีกบนนั้นนักเรียนลองดูนะคะส่วนที่เป็นปีกบนจะมีอะไรนะคะลักษณะเขาชี้ให้เห็นว่ามีไขสันหลังนี้จะมีส่วนที่ต่อออกไปนะคะส่วนที่ต่อออกไปตรงนี้นั้นเขาเรียกว่ารากบนปมประสาทรากบนปมประสาทรากร่างอะไรอย่างนี้นะคะนี่เป็นส่วนที่เขาชี้ให้เห็นนะคะให้เห็นว่าส่วนที่เป็นเนื้อสีเทานี้จะมีรูปร่างเหมือนกับตัว S นะคะอันนี้ส่วนปีกบนอันนี้ส่วนปีกล่างนะคะอ้าวอันนี้มันซ้ำมีภาพให้ดูภาพน่ากลัวมากนะคะถ้าเป็นภาพสีๆก็มองหน้าดูแต่ภาพอย่างนี้เห็นเมื่อไหร่แล้ววิ่งหนีทันทีนะคะจะชี้ให้เห็นว่านี่คือส่วนของกระดูกสันหลังนะคะเดี๋ยวกูดูต่อ24อันนี้มันจะ24 25เดี๋ยวนะคะ26 27 28 29 30 31เดี๋ยวกูให้ดูรูปผ่านไปเลยนะคะเห็นไหมคะว่าสำหรับรูปที่เป็นปีกผีเสื้อส่วนนี้เรียกว่าอะไรนะคะเซ็นเตอร์คอร์นอลก็คือช่องกรวงอยู่ตรงกลางส่วนที่เป็นเนื้อสีขาวๆนี้คืออะไรคะ white matter จะเห็นว่าตรงนี้เขาใช้คำว่า gray matter เป็น gray แต่ในหนังสือของเราเขาใช้ grey นะคะ gray matter นั้นจะเห็นว่าเป็นปีกส่วนนี้เป็นปีกบนอันนี้เป็นปีกล่างส่วนปีกบนนั้นจะต่อกับปมประสาทรากบนจำได้ไหมคะที่เขาพูดถึงอะไรเอ่ยที่พูดถึงเกี่ยวกับเส้นประสาทขั้วเดียวเส้นประสาทขั้วเดียวซึ่งส่วนปลายมาต่อที่ผิวหนังนะคะต่อที่ผิวหนังแล้วก็ต่อไปตัวเส้นประสาทอยู่ในปมประสาทรากบนแล้วก็มันจะต่อปลายแอคซอนเข้าไปภายในเนื้อสีเทานี่นะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้จะเห็นว่านี่คือเดนไดรท์ของเซนประสาทรับความรู้สึกอันนี้คือตัวเซนประสาทอยู่ในปมประสาทรากบนนะคะมันในหนังสือของเราก็มีอยู่ในหน้า46นะคะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของปมประสาทเขาชี้ให้เห็นส่วนปมประสาทก็รายละเอียดเกินไปเราก็จะผ่านไปนี้เราก็มาดูระบบประสาทรอบนอก PNS PNS นี้ชื่อเต็มเต็มว่าไงคะ PNS ชื่อเต็มว่า Peripheral Nerve System นะคะมันประกอบด้วยเส้นประสาทสมองมีกี่คู่นะเมื่อกี้ทราบแล้ว11 12 13เอาเท่าไหร่แน่เลือกเอานะแต่ที่ถูกมีอยู่ตัวเลขเดียวนะคะหนังสือของเราก็บอกไว้แล้วว่า12คู่นะคะเส้นประสาทไขสันหลังมี31คู่เรามาดูก่อนนะคะว่าเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงกันก็จะเป็นเรื่องของเส
เส้นประสาทสมองนั้นเขาเรียกว่า cranial nerve cranial nerve cranial nerve นะคะเป็นเส้นประสาทที่ติดต่อกับสมองแน่นอน เราก็มาดูว่า cranial nerve ของสัตว์อื่นอย่างเช่นพวกปลาพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือเขาใช้คำว่าเซอร์เทินน้ำเซอร์เทินบกนั้นคือพวกไหนคะกบพวกนั้นจะมีเส้นประสาทสมอง10คู่ตัวเล็กกว่าเรานะสำหรับกบแต่เส้นประสาทสมองน้อยกว่าเรานิดเดียวแต่ของพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมของสัตว์ปีกก็คือพวกนกของพวกสัตว์เลื้อยคลาน จะมีเส้นประสาทสมองเท่ากันคือ12คู่นั้นจำนวนจะไม่เหมือนกันนะคะ10คู่เป็นของพวก สัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำถ้าเรียงลำดับความซับซ้อนความเจริญจะพบว่าถ้าสัตว์ชั้นต่ำหน่อยสัตว์น้ำกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมี10คู่พอสัตว์เลื้อยคลานขึ้นมาบนบกแล้วใช่ไหมคะสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็บินได้แล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมพวกนี้เจริญขึ้นมาแล้วจะมี12คู่ต่อมาเส้นประสาทไขสันหลัง spinal nerve แน่นอนเป็นเส้นประสาทที่แยกจากไหนคะจากสมองไหมจะแยกออกมาจากไขสันหลังเป็นคู่ไหมเป็นคู่เหมือนกันจากไขสันหลังจะออกมาสองข้างเลยซ้ายขวาทางสมองก็เหมือนกันก็ซ้ายขวาเหมือนกันเป็นเส้นประสาทที่แยกออกมาจากไขสันหลังเป็นคู่ บางเส้นทำหน้าที่อะไรดูนะคะเรามาดูว่าสำหรับเส้นประสาทสมองเพราะเขามีรูปอยู่ในหน้า45นะคะเส้นประสาทสมองนั้นบางเส้นทำหน้าที่รับความรู้สึกอย่างเดียว sensory nerve บางเส้นทำหน้าที่ สั่งการอย่างเดียวสั่งการว่าไงคะมอเตอร์เนิร์ฟแต่บางเส้นเก่งกว่าทำไงคะทำได้ทั้งสองอย่างเขาเรียกว่าเส้นประสาทผสมนะคะบางเส้นรับความรู้สึกอย่างเดียวบางเส้นสั่งการอย่างเดียวบางเส้น ทำหน้าที่เป็นเส้นประสาทผสมคือทั้งรับความรู้สึกและสั่งการได้ในเส้นเดียวกันอันนี้จากภาพในหนังสือของเราภาพที่22ใน45แต่รู้สึกว่าเขาจะเอาลงมาในนี้หมดแล้วนะคะนักเรียนก็ดูให้ดีนะคะนักเรียนดูนะคะเส้นประสาทสมองคู่ที่1ทำอะไรคะจากอันนี้ รับความรู้สึกเอาว่าที่มันติดต่อก็คือจากสมองไปยังจมูกจากอันนี้รับความรู้สึกจากจมูกมาว่ารับกลิ่นอะไรเส้นที่2รับความรู้สึกจากตา
นะดูว่าจากไหนนะคะเส้นที่3สั่งการไปยังกล้ามเนื้อของลูกตาเส้นที่4สั่งการไปยังกล้ามเนื้อของลูกตาเหมือนกันเส้นที่5รับความรู้สึกจากใบหน้าและฟันสั่งการไปยังใบหน้าและฟันเช่นเดียวกันเส้นที่6นะคะดูไปเรื่อยๆเอาล่ะเขาชี้ให้เห็นนะคะว่าเส้นประสาทไขสันหลังเส้นประสาทสมองมี12คู่ใช่ไหมคะมีรับความรู้สึกเท่าไหร่เอ่ย1เส้น2เส้นมีอีกไหม3เส้นมีรับความรู้สึกอยู่กี่เส้น3เส้นคือเส้นที่1ที่2ที่8สั่งการมีกี่เส้นอย่างเดียวนะ1 2 3นะคะ4 5ผสมมีกี่เส้นมี4เส้นก็คือเส้นที่5เส้นที่7เส้นที่9เส้นที่11สำหรับเส้นประสาทไขสันหลัง31คู่เป็นเส้นประสาทผสมทั้งหมดทั้งรับความรู้สึกและสั่งการรับความรู้สึกจากกล้ามเนื้อแขนขาและลำตัวสั่งการไปยังกล้ามเนื้อแขนขาและลำตัวเอาละจากอันนี้พอจะตอบคำถามต่อไปได้ไหมดูตอบคำถามเสร็จก็คงจะพอตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเส้นประสาทสมองคู่ใดบ้างเป็นเส้นประสาทรับความรู้สึกเมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมคะคู่ที่รับความรู้สึกได้แก่คู่ที่1 2 8มีแค่3เส้นคู่ใดบ้างเป็นเส้นประสาทสั่งการ3 4 6 11และก็12คู่ใดบ้างเป็นเส้นประสาทผสม5 7 9 10เอาล่ะดูจากรูปตอบได้อีกคำถามหนึ่งขณะอ่านหนังสือเส้นประสาทสมองคู่ใดบ้างที่ทำงานเกี่ยวข้องกันโดยตรง2 3 4 6ดีมากนะคะคำถามสุดท้ายถามว่าการรับรสอาหารเป็นหน้าที่ของเส้นประสาทสมองคู่ใด7 9 12รับรสนี่ลิ้นนะตัวรับรสเลยแหละไม่ใช่ปากนะการรับรสเป็นหน้าที่ของเส้นประสาทสมองคู่ใดก็น่าจะเป็นคู่ที่5เกี่ยวข้องไหมคู่ที่5ก็เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นคู่ที่5ที่7ที่9คู่ที่12นะคะนั่นเป็นคำถามที่มีอยู่เอาล่ะเรามาดูว่าในเรื่องที่เราพูดถึงเราจะพอกันไว้แค่นี้แล้วเราจะมาต่อเรื่องเส้นประสาทไขสันหลังต่ออีกทีหนึ่งในวันพุธนะคะวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ